สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคนที่มาไกลคนนี้ให้เขาได้มีรักอันสดใสมาเป็นความหวังมาเป็นพลังแรงใจถึงเขามาไกลก็จะไม่ไกลจากเธอคุณผู้ชมครับและที่เห็นมิวสิควิดีโอเพลงเมื่อสักครู่นี้แน่นอนว่าหลายคนนะฮะแฟนคลับทั้งหลายนี่ต้องรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีนะฮะโดยเฉพาะแม่ยกทั้งหลายผมว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหมากกระจายอยู่ที่หน้าจอแล้วล่ะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่า MV เพลงเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นมิวสิควิดีโอของหนุ่มไทยนะคะลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าที่มีหัวใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งมากๆเลยค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากจะเป็นศิลปินแล้วนะฮะหนุ่มคนนี้นะครับเขายังต้องบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยออกมา2ซิงเกิลแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ออกมาด้วยแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะในช่วงของ The Time Market รายการนุชยามนี้จะเป็นเรื่องของธุรกิจของเขาครับธุรกิจที่ต้องบอกว่าได้กระแสตอบรับโอ้โหจากลูกค้านี่ล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ด้วยความแปลกใหม่ของตัวธุรกิจเองผมได้ยินผมยังอึ้งเลยทีเดียวว่ามีเมนูแบบนี้ด้วยหรือนะฮะอ่ะขอต้อนรับเขาเลยแล้วกันนะฮะกับคุณเจมส์ภูมิภูชิตครับตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านเนื้อนมไข่เข้าสู่รายการของเราสวัสดีครับคุณเจมส์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละฮะนุ่มนักร้องหนุ่มหัวใจลูกทุ่งพี่รู้สึกว่าใจเต้นไม่ค่อยปกติเลยอ่ะก็เห็นพูดงี้ทุกวันอ่ะคือวันนี้หนุ่มหล่อมายืนอยู่ข้างๆรู้สึกแบบตื่นเต้นยังไงไม่รู้ว่าวันนั้นพี่เชนมายืนด้วยก็เห็นพูดอย่างเงี้ยโนไม่มีคนนั้นหล่อมายืนอยู่ก็ไม่รู้สึกอะไรนี่โอ้ตายแล้วอ่ะนะฮะมาคุยกันเรื่องร้านของคุณเจมส์ดีกว่าครับร้านเนื้อนมไข่เป็นไงฮะจุดเด่นไฮไลท์ของร้านนี้เปิดไปกี่เดือนถามก่อนดีกว่าเข้าเดือนที่5ครับเข้าเดือนที่5ครับผมแล้วร้านเราขายอะไรบ้างฮะร้านผมจะขายเป็นน้ำปั่นครับขนมปังปิ้งครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเนี่ยครับโจ๊กไวๆเลยโจ๊กไวๆไหนขอดูหน้าตาของโจ๊กไวๆหน่อยสิโจ๊กไวๆหน้าตาเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่แหละครับโอ้โหน่าทานจังเลยอ่ะโอ้ยทำไมต้องเอาโจ๊กไปใส่เส้นอะไรแบบนี้ด้วยฮะผมรู้สึกแบบอุ้ยมันทานได้ด้วยเหรอครับอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันที่ลูกค้าเนี่ยครับเขาจะถามว่าเฮ้ยพี่มันกินได้จริงเหรออะไรเงี้ยผมก็ถามอยู่นะมันกินได้จริงเหรอผมก็เลยถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได้เพราะมันก็เป็นของกินเหมือนกันนะครับมันก็กินได้ครับครับแปลกดีนะคะงั้นให้คุณเจมนิยามให้ผมฟังหน่อยว่าไอ้โจ๊กไวๆของคุณเจมมันคืออะไรฮะคือที่จริงเนี่ยความเป็นไปเป็นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าแรกที่ทำเนี่ยคือที่ไหนแต่คือที่มาทำโจ๊กไวๆเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยท่านกินดึกเป็นคนชอบกินดึกทานก่อนนอนใช่ครับก็คือไปมันจะมีอยู่ร้านนึงอยู่ที่โรงโป๊ะครับท่านก็ไปกันซึ่งร้านเนี้ยมันก็จะเปิดประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาพามไทม์เลยท่านก็จะไปกินกันอะไรเงี้ยครับช่วงพีคของคุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วครับคนจะเยอะมากร้านนี้นะผมก็คือพอไปกินเสร็จปุ๊บท่านก็ใช้คำว่ามองดีกว่ามองแล้วจำมาว่าก่อนกินเนี่ยมันใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าชอบมากจนถึงขั้นแบบว่าเอ้ยขอดูหน่อยเพื่อทำไงเผื่อแบบทำกินที่บ้านใช่แล้วครับโอ้โหแล้วก็เลยได้สูตรสำเร็จของตัวเองใช่ครับโอ้นะฮะแล้วยังไงฮะแล้วมาตัดสินใจมาทำตรงนี้ทำไมถึงเลือกหยิบเมนูนี้ขึ้นมาทำฮะที่เลือกหยิบเมนูนี้ขึ้นมาทำเพราะมันแปลกครับเพราะผมคิดว่าคงไม่มีใครเคยเห็นกันง่ายๆกับโจ๊กแล้วใส่ไวๆลงไปด้วยผมก็ไม่เคยไม่เห็นจริงๆไม่เคยเห็นจริงๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโจ๊กไวๆคืออะไรครับผมก็เลยหันไปถามว่าแม่โจ๊กไวๆคืออะไรอ่ะฝรั่งยังงงใช่แม่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้แหละกินดึกกันแล้วก็ไปเจอมาอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ที่อยากถามคุณแม่นะว่าของคุณแม่เนี่ยเด็ดกว่าที่เคยไปกินมาหรือเปล่าเด็ดกว่าครับเด็ดกว่าไหมคุณแม่โอ้ใช่ครับพลิกแพงให้เข้ากันปรับปรุงต้องแปลงเป็นสูตรตัวเองสูตรแบบสูตรของเจมอะไรอย่างงี้ไม่ธรรมดาแล้วนอกจากเมนู
จ๊กไวๆแล้วเนี่ยร้านเนื้อและนมไข่ของเรามีเมนูอะไรอีกบ้างคะก็นอกจากเนื้อโจ๊กไวๆนะครับก็จะมีเป็นน้ำปั่นน้ำปั่นก็คือหลากหลายเลยแล้วแต่ครับผมแล้วก็จะมีเป็นอะไรนะขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งแล้วก็ที่กำลังที่เพิ่งทำตอนนี้ก็เป็นข้าวยำไก่แซ่บข้าวยำไก่แซ่บแค่ฟังชื่อก็อยากทานแล้วครับหลากหลายเมนูนะฮะแต่ว่าที่ชูโรงจริงๆก็คือตัวนี้แหละเจ้าโจ๊กไวๆอ่ะถามนิดนึงนะว่าทำไมต้องไวๆทำไมต้องไวๆล่ะครับทำไมไวๆช้าช้าไม่ใช่ฮะคนละอย่างถามว่าทำไมต้องไวๆเพราะว่าถ้าเป็นเส้นอย่างอื่นเนี่ยอ๋อเป็นชื่อเส้นใช่ครับเป็นชื่อเส้นไวๆเป็นไวๆเส้นไวๆโอเคโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเส้นอย่างอื่นเนี่ยมันจะเละถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เส้นที่เราต้องการใช่ครับอ๋อนี่คือเส้นไวๆจะไม่เละแต่ถ้าเป็นเส้นอื่นมันจะเละอืมอันนี้เลือกมาแล้วเลือกมาแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้คัดมาแล้วครับนะฮะอ่ะถ้างั้นอร่อยไหมผมถามก่อนอร่อยแน่นอนมากไหมมากมากครับมากงั้นการันตีแบบนี้ขอชิมชิมเลยได้เลยครับได้เลยได้เลยครับได้เลยได้เลยอ่ะแบนชิมด้านนู้นผมต้องชิมอันนี้อยู่แล้วพี่ชิมด้านนี้แต่ที่จริงต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมครับว่าที่นี่เนี่ยเขานอกจากว่ามีโจ๊กไวๆก็มีโจ๊กปกติทั่วไปด้วยก็มีครับผมอันนี้คุณแม่แนะนำบอกว่าให้ขยำก่อนลูกใช่ครับครับต้องคลุกก่อนคลุกก่อนคลุกก่อนนะฮะนะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโจ๊กธรรมดาโจ๊กธรรมดาด้านนี้ครับผมก็พี่แบงค์ก็จะมี3ราคานั่นคือ30บาทเนี่ยก็จะเป็นโจ๊กไก่หรือโจ๊กหมูธรรมดาที่ไม่ใส่ไข่นะครับแต่ถ้าเป็น35จะใส่ไข่ด้วยครับผมแล้วก็ถ้าจะเป็นด้านนี้ก็คือโจ๊กไวๆ40บาทเท่านั้นโอ้ราคาไม่แพงแสดงว่าราคาเนี่ยคือเริ่มต้นจาก30บาทถึง40บาทเท่านั้นเองไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แน่นอนที่ถามว่าทำไมถึงเลือกราคาที่ไม่สูงมากครับเพราะว่าด้วยทำเลที่ตั้งของร้านเนี่ยมันเหมือนกับใกล้มหาลัยด้วยแล้วก็เด็กนักเรียนเยอะแล้วก็เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะไม่มีรายได้แหละพูดง่ายๆก็คือยังขอเงินคุณพ่อคุณแม่อยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งเรทราคานี้ขึ้นมาเป็นไงบ้างครับผมเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยอร่อยฮะต้องอีกคำฮะอีกคำฮะเดี๋ยวนะเอ้ยมันเป็นรสชาติที่แปลกผมไม่เคยเจอรสแบบนี้แปลกแต่มันกลมกล่อมลงอร่อยอร่อยใช่ครับเอ้ยผมคิดว่ามันไปกันไม่ได้นะแต่สุดท้ายเขาก็ไปกันได้ใช่ครับเขามารถคนละคันฮะใช่ครับมาคนละมาลงเรือลำเดียวกันฮะผมเป็นนี่เป็นลูกครึ่งจริงไหมฮะเนี่ยคำพูดคมคายมากนะด้านนี้บ้างดีกว่าอันนี้โจ๊กธรรมดานะโจ๊กธรรมดาครับคนก่อนครับผมเอียงให้คุณผู้ชมดูได้นิดเดียวนะเพราะเดี๋ยวมันเดี๋ยวหกใช่ใช่ต้องขออภัยด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยหน้าตาน่าทานมากเลยคือโจ๊กธรรมดาก็ไม่ได้แบบว่าจะน้อยหน้าโจ๊กมาม่านะใช่ครับโจ๊กไวๆโจ๊กไวๆนะใช่เพราะว่าคือหน้าตามันแบบว่าน่าทานมากเลยอ่ะใช่ครับว่าแล้วก็จัดเลยดีกว่าสักคำครับผมขอตับด้วยขอชอบกินตับอ่ะใช่ มาให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะน่าทานไหมคะด้านนี้ดีกว่าโหมีเลือกกล้องเนี่ยตายละคนคนเรา เป็นไงคุณแบงค์อร่อยคุณเบนคือโจ๊กเขาก็ไม่ธรรมดาถูกไหมค่ะแต่เมนูผมต้องบอกว่าสุดยอดจริงแต่ว่าผมห่วงด้วยอันนี้คือต้องบอกเลยว่า ความอร่อยเนี่ยเราบอกอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้ไม่เชื่อหรอกไปชิมเองที่ร้านดีกว่าชิมเองครับนะฮะร้านพูดถึงร้านเดี๋ยวค่อยบอกโลเคชั่นได้ผมถามก่อนผมเอะใจว่าทำไมต้องตั้งชื่อร้านว่าร้านเนื้อนมไข่ทำไมถึงต้องตั้งว่าเนื้อนมไข่คือที่จริงอ่ะคุณพ่ออยากทำรายการทีวีและเหมือนกับเป็นรายการอาหารอะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งชื่อตามสิ่งที่คิดเนี่ยรายการอาหารเนี่ยเป็นเนื้อนมไข่แล้วก็ด้วยความที่เรามีทั้งข้าวยำไก่แซ่บครับเรามีทั้งโจ๊กมีเส้นด้วยครับแล้วก็มีไข่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำนมปั่นด้วยก็เลยรวมมาได้สูตรเนื้อนมไข่อ๋อได้เป็นเนื้อนมไข่นี่คือชื่อร้านของคุณเจมส์ภูมิภูชิตนะคุณผู้ชมครับค่ะแล้วต้องบอกว่าร้านที่นี่ครับเขาไม่จ้างลูกจ้างประจำและที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยขายเองใช่ครับทำไมฮะทำไมไม่จ้างทำไมไม่จ้างเหมือนกับมันเป็นธุรกิจครอบครัวครับครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่จ้างดีกว่าก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากจ้างครับก็ทำเท่าที่ทำไหวก็คือถ้าเกิดวันไหนมีงานอะไรเงี้ยครับก็คือจะไปกันหมดก็ปิดร้านก็จะปิดโอ้โหถ้างานมีทุกวันนี้ลูกค้าไม่ได้กินเลยเนี่ยหรือไม่เป็น
หรือไงก็จะแบ่งกันไปคือถ้าเป็นงานใหญ่หน่อยก็จะไปกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานปกติก็จะแบ่งกันไปก็คือจะเป็นคุณแม่ที่อยู่เฝ้าหลานโอเคยังไงคือถ้างั้นแสดงว่าได้เจอคุณแม่แน่นอนแน่นอนค่ะคุณเจมไม่อยู่แต่ผมกลัวสาวๆจะอยากจะไปเฉพาะวันที่คุณเจมอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสิก็จะพบผมได้ช่วงเช้านะครับอ๋อช่วงเช้าโอเคสาวๆครับแม่ยกทั้งหลายนะก็จะเห็นผมน้ำก็ไม่อาบฟันไม่แปรงก็นั่งเคี้ยวโจ๊กอยู่ขนาดนั้นพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวพูดเล่นนะคุณผู้ชมครับมาแบบหลอดเต็มๆนะฮะทีนี้ครับมาดูในเรื่องของโลเคชั่นร้านดีกว่าบอกหน่อยว่าอยู่จุดไหนอะไรยังไงบ้างฮะอยู่คลอง6ครับธัญบุรีนะครับผมก็สามารถถามวินมอเตอร์ไซค์ได้เลยซอย8ตะวันออกครับซอย8ตะวันออกใช่ครับหรือไม่เรียกอีกชื่อนึงก็คือซอย 4B ซอย 4B ผมว่าชื่อนี้น่าจะคุ้นกว่าครับผมคนแถวนั้นนะซอย 4B นะครับแล้วก็เข้าไปร้านผมเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับผับเลยตรงข้ามถนนเลยตรงข้ามถนนเลยตรงข้ามกับผับเลยนะครับก็ผับจะมีชื่อผับว่าซิกเนเจอร์แล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มเปิดร้านจริงๆเนี่ย10โมงครับ10โมงก็คือเปิดร้านนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆครับก็คือของจะพร้อมจริงๆเนี่ยประมาณ11โมงหรือเที่ยงก็คือพร้อมไข่โจ๊กพร้อมไข่ทุกอย่างเลยแล้วปิดครับปิดกี่โมงปิดตีหนึ่งปิดตีหนึ่งครับคือออกจากผับปุ๊บสามารถมากินนั่นแหละครับนั่นแหละทาร์เก็ตผมเลยยังทันอยู่เลยนั่นแหละทาร์เก็ตผมเลยเดี๋ยวนี้ผับก็ปิดกี่โมงก็ตีสองนู่นมั้งก็มีครับเดี๋ยวนี้ท่านนายกเราให้ปิดเที่ยงคืนหรือเปล่าถ้าปิดเที่ยงคืนก็ได้มาเต็มๆเลยไงก็ถามแต่ช่วงนี้จะเป็นปิดเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับก็จะมีบ้างแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มก็มาแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะทานก่อนเข้าไปแดนซ์ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปอ้วกกันข้างในไม่ได้แล้วโอ้ยเขาต้องเสียดายต้องเก็บของเอาไว้นะฮะย้ำเรื่องราคาอีกทีแล้วกันนะฮะเริ่มต้นอะไรยังไงเท่าไหร่แบบไหนบ้างเริ่มต้นที่30บาท30บาทนี่คือโจ๊กธรรมดาโจ๊กธรรมดาไม่ใส่ไข่ใส่แต่เนื้อนะครับเลือกได้ว่าจะเป็นหมูหรือไก่ครับผมแล้วก็35บาทก็คือจะเป็นโจ๊กใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยเลือกได้เหมือนกันว่าจะเป็นหมูหรือไก่ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นโจ๊กไวๆเนี่ยเราจะใส่ให้ทั้งหมูทั้งไก่ค่ะโอ้ใส่ไข่ด้วยโอ้โห40บาทโอ้ย40บาทได้เยอะขนาดนี้เลยคือถ้าถ้วยใหญ่ขนาดนี้นะต้องบอกเลยว่าถูกมากๆถูกใช่แล้วก็คุ้มมากๆคุ้มมากๆมีทั้งไข่มีทั้งเนื้อมีทั้งเครื่องในอะไรอีกแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากกินไข่ลวกเนี่ยครับเราก็จะทำให้เป็นไข่ต้มซะได้เหมือนกันเลือกได้โอ้โหต้องบอกเลยไข่เค็มก็มีเลือกเอาได้เลยอย่างได้เมนูแสดงว่าท็อปปิ้งเนี่ยมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับอยู่ที่เลือกสรรเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้เมนูใหม่ก็คือข้าวยำไก่แซ่บครับ35บาทเท่านั้นราคาประหยัดประทับใจสบายกระเป๋าครับนักศึกษาเท่านั้นทานได้แน่นอนนะคุณผู้ชมครับอ่ะสุดท้ายนี้นะฮะให้คุณเจมฝากร้านไว้คุณผู้ชมเชิญชวนไปทานหน่อยแล้วกันทานได้เยอะเลยแล้วก็ผลงานเพลงด้วยครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับร้านเนื้อนมไข่นะครับก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับฝากไว้ด้วยกับเจมภูมิชิตนะครับแล้วก็สามารถถ้าเกิดเหมือนกับรู้อยากรู้ทาร์เก็ตอยากรู้ราคาอยากรู้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะสถานที่ก็ให้แอด Facebook ไปด้านอ๋อมีช่องทางใช่ครับแอดไปเลยเจมภูมิภูชิตนะครับหรือไม่ก็แอดแฟนเพจเนื้อนมไข่ไปเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเจมภูมิภูชิตกับผมมาจีบนะฮะตรงนี้เลยครับนี่เสื้อเขาเองผมมาจีบนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเพลงใหม่ล่าสุดตอนนี้ตั้งใจทำมากๆรอชม MV หน่อยครับมี MV เดี๋ยวที่นี่เปิดแน่นอนขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเจมเหมือนกันนะที่โอ้โหเอาธุรกิจของตัวเองเนี่ยมาร่วมพูดคุยในรายการของเราชิมแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมลองไปหาชิมดูใครอยู่ใกล้ๆอย่าพลาดละกันแล้วจะเสียใจนะวันนี้ขอบคุณเจมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการด้นสยามนะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ